900พี่ครับโทษครับ1900พี่ตอดมาพี่พี่ตอด1900ไปต่อข้างหน้าเลยตอดพี่ตอดมาข้างหน้าพี่ตอดมาด้านหน้าพี่ตอดข้างหน้าพี่ครับครับเออได้ยินปะได้ยินครับได้ยินครับมาข้างหน้าพี่มาข้างหน้าไปตัวกูสิกูจะล้มแล้ววุฒอันนี้ครบแล้วหรอ20ใบครบแล้วใช่ปะครบแล้วพี่เมื่อกี้เท่าไหร่เกิดแล้วด้วยเกินอย่างงี้เราเขาจะให้เราคืนปะไม่ได้ครับพี่เพราะว่าเวลามันไล่เรียกกันครับอ๋อแล้วเดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวรอจบเรื่องนี้เดี๋ยวคุยกันต่อก็ได้เอาเบฟครับใช่นะไปมาอ่านสัญญาที่ใครใครอ่านสัญญาเอวีวูดวูดครับให้ไอ้ดิมครับดิมดิมอยู่ไหนสัญญาไหนที่ทำสัญญาไว้อ่ะเหรออืมอืมลงมาดิลงมาซึ่งทำสัญญาไว้อ่ะไอ้วูดโค้กละวูดเดี๋ยวเอวาไม่ต้องเอาผู้ชายดีกว่าหรือว่าเป็นลมแดดนั่งกินขนมปังก็เลือปากกูเม้นนะไซได้ป่ะเลยI could have one day turned to a bitch. Could have one day killed me. มึงส่งมามึงส่งเบอร์กูมามึงส่งเบอร์กูมาอันนี้ใช่ลุงแม็กป่ะครับหน้าตาใครเนี่ยมาไงสวัสดีครับมานั่งดิดก่อนยืนก่อนก็ได้ครับลุงนั่งดิดโทรศัพท์กันลืมจะเป็นยังไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันต่อให้ฉันจะรักเธอมากเท่าไหร่รู้ว่าเธอคงจะไม่สนใจอ้าวโอเคก็คืออย่างนี้เบฟกับปติข้อตกลงก็คือถึง20ใบคือจบโดยที่เบฟก็จะไม่ได้เรียกร้องอะไรเพิ่มถูกต้องไหมถูกค่ะโอเคแล้วก็ถึงแล้วก็เกิดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ายกันได้นะครับผมจบถอดสูตรได้เลยแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่ต้องเคลียร์ก็คือเราบอกไปแล้วว่าหลังจากจบเรื่องนี้เราจะมาเคลียร์กันถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งภายในแล้วก็ภายนอกแต่ตะกี้พี่พูดไปแล้วตอติพี่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าสมมุติเราอารมณ์อร่อยกันได้เราไม่หักไม่ชนกันมากเกินไปเนี่ยยังคงอยู่ร่วมกันได้นะยังคงอยู่ร่วมกันได้เพราะพี่ก็ไม่อยากให้มองหน้ากันไม่ติดทั้งคู่แต่สุดท้ายแล้วแต่พวกคุณทั้งคู่นะครับเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับนายกแล้วแนะนำแค่นี้เวลาเล่นก็เล่นให้มันสนุกถ้าเล่นสนุกอะเล่นดีกว่าครับสมตากูผมอยากให้สนุกนะทำทุกอย่างมาก็อยากให้ทุกคนสนุกก็แล้วแต่คนละว่าคิดได้หรือไม่ได้เรื่องมึงกูรับไม่ได้เอาเมวีเชิญครับเมวีกับบอสเชิญครับลุงตู่รออยู่ตามพวกมึงแล้วเชิญครับเกณฑ์ปีนี้รับเยอะไปเลยครับนี่ไหมอันนี้ผมตายกรอบผมยังไม่ได้เลยครับแจ้งไปนานแล้วค่อยว่ากันก็ได้ครับวันนั้น
ฮัลโหลน้องๆว่าไงมานี่ก่อนได้ไหมคุยผมขอคุยได้ไหมแป๊บนึงได้ครับเจอกันก่อนครับขอคุยกันสองฝ่ายขอมือถือนะครับใครมีมือถือมาที่มาครับเปิดตัวหน่อยผู้พันไปไหนเนี่ยเปิดตัวหน่อยครับผู้พันบอลผมไม่รู้นะแต่ผมมั่นใจนะว่าถ้าพี่ช็อปกับถ้าพี่ช็อปกับพี่บอลอยู่ผมว่าเขาเอา19เลยนะพี่ส่งมาเลยเข้าโกแต่ว่าเอามันเข้าโกงไปพี่มันก็เอาเปรียบเราเยอะนี่ผมไม่พูดอย่างนี้เลยนะพี่ที่มันเอาเปรียบเราเยอะอย่าใจอ่อนมันบอกว่าไงนะพี่ฟังผมนะถ้ามันหลุดน้อยอ่ะเราจะไม่อะไรแต่นี่คือมันเกินไปมันทนพี่มันเหลือทนแล้วมันเหลือแต่มันด่าสายฟ้าว่าโอ้โหคิดดีๆนะนะธีราบอกคิดดีๆก่อนนะก่อนมาตอดแกจะดูผมก็คิดอยู่ผมก็คิดอยู่เหมือนกันใช่มันสอบโดนเรื่องอะไรอ่ะผมโดนเรื่องอะไรไอ้ที่ผมครับชนรถสอนอนะแล้วน่าจะออกมาก่อนอันนั้นใบเหลียงหรือเปล่าเราคุยเรื่องไอ้หลุยอ่ะเรื่องไอ้หลุยไหนเรื่องไอ้หลุยแต่พี่ตอนเขาไม่ได้เป็นคนทำใช่ไงอันนั้นน่ะไม่รู้มีอะไรหรอไม่เราไม่มีอะไรหรอกตอนนี้ต้องตามถามอารมณ์ก่อนด้วยว่าแกแค้นแค่ไหนถ้าแค้นปุ๊บมันโดนทั้งคู่อยู่แล้วคิดว่าบางใช่ใช่ใช่แต่คู่เดียวตั้มลุงตั้มก็ไปแล้วแต่ตัดสินแต่ถ้าเป็นกูแลกกันไปกูเอาไปแลกกันไปมันไม่ได้ทำให้ผิดลุงมึงบาร์ซัมโบไม่รออะไรคือตอนแรกอ่ะเอาง่ายๆถ้ากูโดนใบแดงนะที่ไม่โดนหรอกพี่เออมึงคิดถึงเรื่องนี้มั้ยอ่ะมึงคิดฟังก่อนนะถ้ากูโดนใบแดงหรือมันแจ้งกูอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแวะมาหาพี่ที่อู่แค่นั้นแหละเดี๋ยวรอกลับมาอู่เดือนเมษาถามเจ้าของอู่ก่อนมั้ยนี่ไงมึงถามเจ้าของอู่ก่อนมั้ยอู่ด้งอู่ด้งก่อนจะไปอ่ะมึงถามเจ้าของอู่ก่อนพี่ไม่ได้ไปหรอกเชื่อผมไม่ไปหรอกพี่เนี่ยให้ลุงแม็กซ์สร้างอู่ให้เลยก็อยู่กับพี่เปาเลยพี่ไม่โดนถ้าโดนถอดนะคือหลุยเว้ยไม่ใช่พี่ไอ้ตอนใกล้เสร็จแล้วอู่อ่ะแดงยังไม่ได้ไปตอนนี้อู่เป็นคฤหาสน์ได้ไหมผมยังไม่ให้พี่ไปหรอกพี่ไม่ไปได้ไปหรอกไม่ประเด็นใครจะพี่ผมไปผมไม่ให้ด้วยเอาไอ้เหี้ยบ๊อบมันไปไปไม่ลงนั่นไปไอ้บ๊อบตกลมประเด็นน่ะคำว่าอีดอกอ่ะผู้หญิงโดนด่า3รอบติดเลยใช่ใช่3รอบแล้วพี่ช็อปเขาไม่ยอมด้วยนะไอ้นั่นถ้ามันด่ากูว่าไอ้หัวข้าวเมนนั่นเป็นไรปะหัวข้าวโอ้โหไม่ได้เป็นไรหรอกมั้ยพี่ภูมิแล้วพอมีไรเดอร์เปล่าพี่แต่ไปเราลิสต์สรุปเผื่อเดี๋ยวเขารอฝั่งนั้นเขาก็รอพี่ต้อยรู้แล้วแหละรู้แล้วแหละบอกไอ้รู้แล้วแหละตั้มอ่ะผมถามพี่ต้อยว่าก็เอาแม่งไปแค่นั้นแหละแค่นั้นไม่แล้วพี่จะแจ้งอะไรมันไปก่อนพวกเรามีแบบเป็นแคตตาล็อกอะขึ้นอยู่กับพี่จะแจ้งหรือไม่แจ้งแล้วนะแป๊บนี้ล่าสุดนะเราลองแยกดีกว่าแยกขวาแยกซ้ายใครอยากแจ้งถ้างั้นซ้ายเอาขอบอลนะขอบอลบางบอลไปไหนยังได้มั้ยกูเองไม่ยังได้ง่ายดีจบแค่นั้นแหละไปขายเสมอครัวโอเคแค่ถ้างั้นแหละง่ายๆไม่ต้องไม่ผมว่าผมไม่ไอ้พวกคำด่าอะไรบางทีมันก็รับได้ถ้ามันเกินไปไม่แต่มันพูดกับไอ้สายฟ้ามันเกินไปว่าพี่คือเกินไปแล้วด่าไอ้สายฟ้าคนแรงอ่ะด่าคนแรงไม่เอาอย่างงี้มั้ยเอาอีกว่าไอ้เหี้ยเรามองในแง่ของดาจิมดีกว่าเข้าใจมั้ยคือมันไม่มีใครเห็นใจพวกเราเว้ยแล้วอย่างดาจิมอ่ะคือมันก็ยอมรับนะมันไม่อะไรนะคือมันโดนเลยมันไม่โดนดับทำไมโดนกลางสตอรี่เออโดนเลยแล้วไม่มีคนมาเบรกไม่มีคนมาคอยช่วยเลยแล้วไม่ได้เจรจาด้วยเนี่ยมันถ้าอยากบัตรแบบว่าเหมือนกันนะให้เท่าเทียมกันนะก็แจ้งแม่งไปเลยผมเป็นคนที่แบบไม่อยากเล่นไปอยู่แล้วจริงแต่กันมันเกินไปเว้ยไม่แต่ละดาวหลายรอบหลุดหลายเรื่องเอาแค่นั้นก็เราไม่เคยเล่นแจ้งใครเลยนะพี่ก็เอาแค่นั้นแหละไปเลยไปนั่งฟังเลยเอาเลยแล้วแต่บอสไอ้แล้วแต่แล้วจะไม่มีใครออกจากไลฟ์ชื่อเอ็มดีใช่ไหมเนี่ยเขาแจ้งแล้วนะตอนฟาเชสโก้ค่อยว่ากันที่ค่อยว่ากันมึงไม่แปลกเหรอลุงแม็กทำไมมาวันนี้มึงไม่แปลกไม่ใช่ลุงแม็กมารับเอ้ยลุงแม็กมารับเขาไม่ใช่พี่ไม่ใช่แล้วเจ้าของอู่แท็กซี่รอพี่อยู่ขอต้อนรับไปน้องๆมาเลียซิตี้ศัตรูจะเป็นเพื่อนมึงอนาคตตีนที่พี่ก่อฝั่งน้องสารต่อด้วยนะใช่ทำไมมึงเคยคิดนะเว้ยเขาจะมองว่าพวกมึงแบบไม่มิดหรอกลุงเปล่านะเว้ยตีกันด่าไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้ในความคิดกูอ่ะมันไม่ได้แบบไม่น้อยลุงเพื่อนมึงในวันพรุ่งนี้กูกับไอ้ต๊อดก็เคยด่ากันเว้ยเห็นไหมล่ะเอาแล้วแต่ที่นี่ผมพูดได้ไหมพี่ผมได้แม็กซ์ไม่รู้นู่นนี่คืออยากถามว่าพี่จะแจ้งเคสแบบหนักๆเลยหรือว่าเคสแบบบอดว่าไงพี่
ถ้าเราบอลมันมีเยอะหรือว่าไม่มันมันขึ้นอยู่ว่ามันสาดเคสเล็กน้อยเรามาหรือเปล่าถ้ามันสาดเคสเล็กน้อยเราแจ้งเคสใหญ่แล้วมันแบบเอาแบบเพื่อเรื่องเล็กๆมาแจ้งอ่ะเราก็ใส่เล็กกับก็แลกกันไปสาดไปเลยเราแจ้งคิดว่าน่าเกลียดจริงไหมหรือว่าไงก็น่าเกลียดจริงๆก็ใช่ไอ้แฟนที่โดนชนก็น่าเกลียดนะไอ้ตรงนั้นอ่ะใช่ใช่ใช่มีหมดอ่ะมีหมดเลยตั้งใจชนเลยถ้าอย่างนั้นก็นี่มันไปโทษครับถ้าไม่มั่นใจถามไอ้บอลก็ได้นะเอาไงต้องตามพี่บอลเข้ามาลุงเองแล้วก่อนแม่งจะมาชุดที่ลุงใส่แบบเป็นชุดแกงนะลุงใส่ฟ้าดำได้ปะเดี๋ยวต่อแล้วใครว่าเลยเดี๋ยวผมต้องตามโอเคลุยไปเลยแจ้งไอ้บอลแม่งขอพูดคำเดียวเฮ้ยแกขอบอลตำรวจบอลไปกันไม่ลาจะไปกันไม่ลากันเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวตามกันด้วยลุงต้องไปพูดสั่งมึงฟังกูนะถ้าเราสาเหตุที่พี่เจ้าชื่อพ่อพี่บูชาขุนแผนโทรศัพท์พี่เมย์ได้รับพมีสาวๆหนุนแขนธนูใจเดี๋ยวจะลงสตรีมมาเด้อไม่รู้ไม่หลักฐานเนี่ยพี่ตอนนี้ไม่มาคุยจบก่อนใช่ๆครับรอคุยให้จบเปลี่ยนชุดเอาลุงสะดุดไอ้เหี้ยแข่งสะดุดใครขาวางไปต่อมาด้านหน้าเลยไปเลยพอดีผมจองแล้วนะต่อครับมีใครได้ยินผมแอมนะฮัลโหลครับได้ยินครับน้องผมมันบอกว่ามันแน่ใจใช่ไหมครับแน่ใจใช่ไหมครับเดี๋ยวเป็นหนึ่งถามน้องมันก่อนครับเอ้าคืออะไรเอ้ยใครที่จะเนี้ยออกมาดิรู้มือกันอยู่ออกมาดิจะให้เขาลองแจ้งก่อนไหมล่ะว่าแบบอะไรบ้างอ่ะให้เขาพูดอธิบายก่อนไปรายละเอียดลองฟังเรื่องลองฟังก่อนก็ได้นะครับหรือเปล่าอธิบายหรือยังไงครับให้เขาอธิบายเลยก็ได้ครับดีนที่พี่ก็ฟังน้องสารต่อด้วยหูมใช่ทำไมสายตาไม่ตรงนี่สายตาไม่ตรงหรือว่าจอคอมกูไม่ตรงวะอ่ะไปสายฟ้าอ่ะให้เขาก่อนกันนะครับให้ฝั่งทาง BC ก่อนกันนะครับเอาฝั่งนั้นก่อนเลยครับผมให้ผมชอบเสียสละให้ผู้หญิงครับให้ผู้หญิงก่อนดีกว่าครับผมมาแล้วครับผมตัวจี๊ดมาแล้วตัวจี๊ดตัวแสบมาแล้วไม่ถามก่อนอันนี้คือเป็นหน้าเลยครับจะแจ้งทั้งสองฝั่งรอให้ไม่เอาอันนี้ครับผมรอดูฝั่งคือถ้าฝั่งนู้นเขาแจ้งฝั่งนี้ก็คงต้องแจ้งคืนครับพี่บอลครับผมจัดมาเลยครับจัดมาเริ่มๆเลยมาแล้วไวไลน์ตัวไวไลน์มาแล้วเราจะเอาเรื่องนี้ใช่ไหมครับเอาเต็มสูบใช่ไหมมาเลยครับบอลมันต้องเริ่มจากตรงไหนครับผมไม่รู้อะไรเลยผมเพิ่งมาเข้ามา
เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอาหารนะซื้อนะครับมามาซอสติมาเนี่ยซอสติมาเนี่ยมานี่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 เออจะตายอีกแล้วพี่2132ครับ2093โคตรมีพร้อมครับผมว่าไม่ได้กินอิ่มท้องไหม2093ครับลุงจะทำอะไรอ่ะต้องไปสามครับต้องไปหักไว้เป็นสปาร์ที่ขอที่ครับ2073ติดหน้าไปด้วยนะน้องครับลุงนี่แหละครับคนชั่วต้องโดนลงโทษกูชอบมึงจริงๆบอลทุกคนได้ยินทุกคนได้ยินผมไหมครับว่าไงนะพี่ตอดได้ยินคิดดีๆนะน้องคิดดีๆพี่บอลคิดดีๆก่อนหรือบอลจะลองไปคุยกันข้างหลังกันเพราะอะไรคิดกันปะไปคุยกันได้ไหมผมว่าพี่ตอดอะไปคุยกับบอลอะเออพวกเราไม่ต้องกลัวอะไรเองแต่ว่าเรื่องวันนั้นนะที่พวกเราตัดสินกันแล้วเมื่อวานซืนที่เราไปคุยที่ทำการที่ทำการนายกผมว่านายกเขาน่าจะรับรู้แล้วในบางส่วนก็ไปให้อีกลืมๆไงก็ถึงหน้ามาถามนะครับคนที่ชื่อ DP Stank นี่อยู่นี่ไหมครับอยู่ครับครับพี่อันนี้คือบักออกจากตู้มาถูกต้องไหมฮะบ้านอะไรครับมันมีบ้านได้เหรอครับคุณวูดที่อยากจะตู้เอ๋อมาครับไม่มีข้าตู้เอ๋อถูกต้องไหมมันมีบั๊กด้วยเหรอครับมันบั๊กอะไรอ่ะพี่บู๊ดเป็นยังไงครับแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่ในตู้ถูกต้องไหมพี่สเต็งอยู่ตรงนี้ปะไม่มาเดี๋ยวลองโทรใหม่ดิยังไม่มาเลยครับเราไม่อยู่ไม่ใช่เหรอเราใจอ่อนเราไม่ได้ใจอ่อนครับเราแค่กลัวพี่มารีอ่ะมันแค่กลัวฝั่งเราว่าฝั่งเราจะโดนแดงหรือเปล่าแค่นั้นพี่บูครับนู่นค่ะครับที่คุยอยู่ตรงนู้นแค่นั้นนะคะทำไมอ่ะเธอไม่เคยรู้เลยว่าตอนนี้ฉันคิดถึงเธอยังคิดอยู่เหี้ยไม่ใช่เนาะมึงดูพี่จิมโดนดิได้แต่ง่ายๆโดนการสตอรี่เลยไม่ใครเห็นใจเราเลยโยยมีว่าไงพี่บอลคือแบบเวลาเราไฟอะไรเงี้ยเราเสียบเก็บก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่ที่กูก็พูดไปแล้วบอกวันนั้นก็ไปที่ทำการนายกกูก็พูดแล้วเมื่อกี้กูก็บอกว่าที่ทำการนายกเขาน่าจะรับเรื่องไปแล้วไม่ใช่หรอครับแต่มันมีมาอีกลืมเลยไงบอลก็เสียสละก็รู้อยู่ครับฝั่งนู้นพูดเลยครับผมฝั่งนู้นพูดมาเลยครับไอ้บอลลำพูดเลยก่อนเลยง่ายดีไอ้บอลไปนับเรื่องมันจะพอแล้ววะแลกกันไปคนละเรื่องแล้วกันนับนิ้วพอไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับสวัสดีครับลุงอ๋อ4แล้วเฮ้ยปาลุงคอด้วยน้องใช่ครับที่นู่นดอมลุงดอมงั้นถ้าเกิดมีใครเริ่มเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะลงกูเกิลฟอร์มให้อันนึงฝั่งไหนต้องการแจ้งเรื่องอะไรเมื่อกี้ผมกำลังคิดอยู่ครับผมกำลังคิดอยู่ไม่ครับเอาวิธีเดียวแล้วอ๋อได้ครับได้ให้แนบชื่อหลักฐานเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะครับฝั่งไหนต้องการจะแจ้งเรื่องอะไรถ้าเกิดคิดว่าผิดจริงต้องรับโทษจริงก็แจ้งตามนั้นครับทั้งสองฝ่ายครับแล้วการแจ้งนี่คือมันเอาหลักฐานมาจากของโกของอีกฝั่งได้ไหมผมแจ้งเรื่องนี้ก่อนเรื่องนั้นนะครับคือถ้าเป็นเรื่องที่บุคคลที่ได้รับเสียหายอยู่ในพื้นที่เดียวกันน่ะไม่ได้ใช้เป็นหลักฐานหลักในการแจ้งเพื่อปรับคนอื่นแต่ว่าใช้สนับสนุนคำพูดของเราหรือโพสต์เราได้งงไหมที่ผมเคยแจ้งไปถ้าไม่อยู่ในพื้นที่ผมง่ายคือถ้าเราอยู่ในพื้นที่สมมติผมอยู่ตรงเนี้ยอ่ะแล้วเขาด่าแต่ฝั่งผมไม่ได้โกงเนี้ยอ่ะแต่ฝั่งเขาโกงจะมีหลักฐานไม่ได้ใช่ไหมเอามาสนับสนุนคำพูดของเราได้ครับในที่เราจะบังคับอ๋อโอเคครับผมแล้วตรงนั้นนะครับผมกลัวแบบไปส่งตรงนั้นแล้วมันต้องดำเนินการอะไรช้าแบ
มันไม่สุดเลยครับเหมือนรับฝากไว้แล้วก็ไม่ได้ครับส่งครับไม่ครับส่งภายใน20นาทีนี้ครับอ๋อได้เลยครับให้น้องลงลิงก์ให้ปี440ครับเราจะมาคุยกันครับผมต้องถาม BC ก่อนเลยดีกว่าครับ BC ครับทั้งสองฝ่ายครับ BC เขาได้ยินมุมมนไหมถามคำเดียวนะจะเอาเล็กแค่ไหนครับคือถ้าคุณจะเล่นจุดเล็กกับผมผมจะได้เล่นให้หมดเลยคุณจะได้เจ็บหนักแต่นี่คือผมเอาแค่อันที่มันชัดเจนนะผมบอกไว้ก่อนที่ผมแจ้งคืออันที่มันผิดจริงๆแล้วผมไม่โอเคแต่สำหรับผมบางอันเนี่ยมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรอ่ะผมก็ไม่อะไรนะครับผมเน้นแค่อันที่มันแบบแรงจริงๆอะครับเข้าใจไหมอันนี้ผมไม่ได้เอามาเป็นร้อยอย่างผมสอบถามว่าไอ้ที่ร้ายแรงนี่ประมาณไหนครับก็อย่างเช่นแบบที่มันแบบมองข้ามไม่ได้ครับแบบด่าแรงๆครับแรงๆไปเลยแล้วเยอะๆครับไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่จุดเล็กๆแบบแค่นิดหน่อยอะไรเงี้ยผมไม่ได้เอามานะนิดหน่อยผมไม่เอาโอเคครับแล้วถ้าสมมติไอ้เรื่องที่ถ้าสมมติอันนี้ผมถามนะก็อย่างสื่อสารกันนอกเกมโดยที่อยู่บ้านเดียวกันนี่น่าเกลียดไหมครับผมจะได้หาเรื่องมาแจ้งให้ถูกนะสำหรับผมประเด็นนี้เหรอครับผมก็มันอยู่ที่คนมากกว่าครับโอเคเดี๋ยวผมตอบแทนคุณไม่ได้หรอกได้ครับนั่นแหละผมถึงไปถามไว้ว่าคุณจะถ้าจะเล่นก็แล้วแต่เลยครับอยากใส่ไหนมาก็ใส่มาเลยครับได้เลยครับได้เลยครับส่งให้ในวิทยาศาสตร์นะครับได้เลยครับผมครับผมใครมีหลักฐานวิดีโอก็นับแปะของนับแปะล่าสุดได้ยังเอาไข่แดงนะครับแล้วก็แอบลิงก์มาเลยผมแอบถ้าบอกนะแค่ไปนะ40นะเอาแล้วกูบอกเลยไม่เหมือนกับกล้วยค่ายมวยว่ามันโดนเยอะพี่ตอนพูดคำนี้ได้เลยนะเว้ยไม่เหมือนกับกล้วยค่ายมวยคำนี้เหมาะกับตอนนี้มากสุดแล้วพี่ตอนอยู่ไม่ตอบมันเป็นแพลตฟอร์มอะไรไม่รู้อะครับแล้วก็แบบเราก็อันนี้พี่ทีมาคมไหมอะผมทำไม่เป็นอะแพลตฟอร์มอะไรไม่รู้ครับใช่ครับมันทำไงไม่จำเป็นครับที่อยู่ตอนนี้ก็ถือว่าคนกล่องเขียนเลยครับคนที่แจ้งชื่อคนที่แจ้งแล้วก็แนบหลักฐานครับน่าจะไม่ครบหลักฐานเป็นลิงก์ของออกค่ายแดงหรือว่ายังไงครับหรือค่ายแดงถ้าเกิดเป็นลิงก์แล้วก็ระบุเวลาเลยนะครับหรือถ้าเกิดเรียกว่าเตรียมมันเป็นคลิปแบบช็อตเล็กๆอ่ะมันเป็นคลิปเป็นช็อตก็ได้ทั้งก็ดีนะคือว่าแนบไปก็แล้วผมดูได้มันพอเป็น10ช่องเหรอครับใช่ครับผมมีแบบทีละเคสผมไม่ได้มีอย่างเดียวผมมีประมาณ20อย่างครับคือฟอร์มเราก็แจ้งทีละเคสครับผมไม่ได้ลิมิตว่าเมลหนึ่งส่งครั้งเดียวเข้าใจเป็นแบบว่าเคสหนึ่งก็กดไปส่งทีนึงแล้วขึ้นใหม่เคสหนึ่งได้แล้วคำตัดสินนี่ได้วันไหนครับเนี่ยก็หลังจากจบนี่ครับได้ครับผมจะรอนะครับลาบอนเอาสดเลยเด็กไอ้บอลมันพูดฉลาดนะมันพูดฉลาดโคตรผมพูดเลยมันพูดแบบแล้วไอ้บุคคลที่จะแจ้งเนี่ยแหละครับผมไม่รู้ด้วยใครเป็นใครอ่ะผมไม่รู้จักสักเขาได้เรียนว่าคอยยังเมาอันนี้ทำไมพี่เรื่องพี่ไม่รู้มันก็เขียนไม่รู้เลยง่ายดีผมไม่มีควายอันนั้นอ่ะเว้นก็ได้ผมไม่รู้ด้วยเขาชื่ออะไรปล่อยไงบอลเขาก็บอกปล่อยไม่รู้ไม่ต้องใส่ครับถ้าเกิดหักทราบชื่อค่อยแจ้งครับแต่ถ้าเกิดไม่ก็เว้นไว้ก็ได้ครับเว้นไว้โอเคครับครับผมได้ไหมฝั่งนี้ได้ไหมเอ้ยกูมีของกูด้วยนะบอกให้เอามาให้หมดมาให้หมดเลยของพี่ชอบเหมือนกันนะคนชั่วก็โดนแปะล่าสุดได้ยังน้ำหืมแป๊บนึงเออของพี่ชอบคนเดียวนี่น่าจะโดนประมาณ3อ่ะโดนอะไรอ่ะไม่หมายถึงว่าพี่ชอบโดนด่าพี่ไงอ๋อนะหมายถึงด่าใครด่าที่พี่โดนด่าไงอ๋อไม่มีหลักฐานอะมีว่าในของผมมีผมว่าเพราะผมอยู่ไฟเดียวกันไม่แน่ใจมันเอาหลักฐานของเขามาเป็นพวก FBI เรื่องตอนคือเรื่องอะไรไอ้ภูมิที่มันบอกว่ามันจะแจ้งพี่เรื่องในบ้านผมปล่อยนะมันเอามาจากย้อนหลังนะผมบอกเลยแล้วเขารู้ได้ไงอะย้อนหลังก็คือมันดูไปเดี๋ยวเราพวกมึงช่วยกัน
ส่งมาให้หน่อยเป็นไลน์อะไรอะไรขอถามหน่อยส่งให้ส่งให้ดีแบบไหนพี่ส่งพิงไหนไอตอนที่ไปโรงพยาบาลทะเลสาบตามมันนี่ไหนตามมีใครอยู่ป่ะจำอยู่ยายเตี้ยคุยแอนทับคนเลยครับช่วยตั้มตู้ไปทั้งหมดติดตั้มของกูรอหลักฐานจากพี่บอสอยู่เพราะว่าในมุมมองกูมองไม่เห็นโทรศัพท์เขาว่าพี่บอสอ่ะถ้าในมุมมองพี่บอสเขาอุ้มพี่บอสอยู่ไงเข้าใจว่าลูกยีที่มันด่าตอนนั้นกูอยู่นะมึงเอาเลยนะได้ไอ้นะแล้วมันคุยกันในเชิงเรื่องแบบไหนอ่ะไม่คือกูงงตรงที่เขาคุยใช่ป่ะเขาบอกว่าคุยคือเอางี้นะอันนี้กูถามง่ายๆเลยมึงคิดว่ามันนี่ไหมแบบเกมเซนต์มึงเลยแบบเกมเซนต์กูว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่มีเซนต์แค่นั้นแค่นั้นแต่กูคุยในเชิงไหนในเชิงแบบแต่ในสายตาคือแจ้งได้นะมันไม่ได้ผิดนี่น้าแปะไม่เป็นไรยังไงน้าแปะเขาถามเนี่ยเมื่อวานซืนที่ตีกันตรงพาวแล้วก็เมื่อวานไม่คือไม่ได้ผมอยู่นะแต่ผมไม่ได้ยินไม่ได้ยินมุมมองไม่ถึงแต่มันมีอีดอกตรงนึงที่ได้ยินแน่ๆตรงเลเบลอะใช่แล้วแต่ตรงหน้าโรงพยาบาลทะเลทรายจะเป็นคนหัวน้ำเงินเขียวในผมจะมีแก๊งเราที่มันบอกว่าที่โดนถามว่าอีดอกเพราะนั้นจำไม่ได้ว่าคือใครเขาบอกว่าแนบไปช่องค่ายแดงได้นะครับที่ความเมื่อกี้พี่ตั้มไม่มีหลักฐานอ่ะดิเมื่อกี้เขาถามด้วยแล้วเขามาไวริสแก๊งเขาจะปิวยกแก๊งหรือเปล่าคะใช่เขาพูดอย่างนี้เลยไม่แต่ของกูชัดเจนนะเขาโดนยกแก๊งแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยกูบอกเลยจริงถ้าเกิดของนายชัดเจนโดนยกลังรออะไรครับกระเป๋าได้วอทคอยยังเจ๊กระเป๋าถ้าของกูชัดเจนโดนยกลังแค่นั้นแหละไม่ต้องพูดเยอะไม่แฟร์ของตั้มมีปะหน้าโรงพยาบาลทะเลทรายมันไม่แฟร์ต่อพวกเราอะไม่รู้เพราะส่วนใหญ่ตั้มแบบโฟกัสกับตัวเองแบบตัวเองพูดอะคนอื่นพูดอะไรไม่ค่อยได้สนใจแต่อยู่ไม่อยู่อยู่ใช่ปะเอางี้ผมจะผลักวัดคอยคนที่เข้าตู้ไว้ที่เสียไม่ได้แล้วเพราะไปแบ่งกันนะครับได้ค่ะพี่หรือว่าจะให้ผมให้ทีละคนเลยจริงๆไม่ผมก็ได้37โอเคนี่เอาไปแจกเพื่อนตัวเมื่อกี้ด้วยได้โอเคครับมันไม่ใช่เว้ยไม่ใช่ใช่ไหมตรงนั้นนายกก็อยู่เว้ยไม่ใช่ก็นั่นแหละแจ้งเลยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นายกก็อยู่พี่ไม่ได้เนี่ยหรอไม่ได้โกหรอตอนนั้นวันนั้นอ่ะไม่ได้โกไม่ใช่ก็ไม่ใช่มันพี่ยืนยันว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ไม่รู้ว่าเขาคือใครไงมันในมุมไหนผมก็ไม่รู้อ่ะเพราะผมก็แบบส่วนใหญ่ผมแหกปากซะตัวเองอะแต่ว่าตอนนั้นก็คืออยู่หน้าโรงพยาบาลทะเลทรายเหมือนกันแต่ไฟอะอยู่ด้วยกันอยู่แล้วไฟโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลทะเลทรายแล้วก็ไฟแล้วโกไหนๆตั้มโกไหนๆผมอยู่ในเฟซแต่คือเหมือนจะไม่มีถ้ามีน่าจะแบบนี่ตัดมาแล้วอะอาจจะเพราะผมอะไปช้าสุดผมมาตายหลังๆเลยหรือเปล่าไม่รู้อะคือแต่เท่าที่รู้สึกอะคือน่าจะไม่ได้ยินแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมลองถามไม่ห่วงฮัลโหลครับใครได้ดูช็อตวันนั้นไหมช็อตเลเบลอ่ะแบบมีใครได้อยู่ปะที่พี่ลายเขาโดนด่ามีปะมีปะเดี๋ยวผมลองดูให้อีกทีแล้วกันพี่ลองหาจากทางอื่นต่อขอบคุณมากครับสิบดาวพี่บอยปะเนี่ยยังมีมาแทงอีกอ่ะขอบคุณมากพี่บึ้มมาเลยพี่บึ้มมาเลยอย่างเงี้ยแดงหรือว่าอย่างเงี้ยเจตนาใช้ด้วยนะก็บอกไปแล้วด้วยถ้าถามว่าก็ผลประโยชน์อ่ะพี่ก็ทําไม่อยากมันมองได้2มุมเว้ยมันมองได้2มุมอ่ะคือเราควรตัวบัคควรจะรีบรีเลยอ่ะใช่ตัวบัคควรรีบรีแต่ว่ามันอาจจะมองได้2มุมคือเขาเรียกมาสภาก็อย่างเขาเรียกมาสภาเขาเลยอยากรีตมนู่นนี่นั่นไม่ใช่ครับตอนนั้นยังไม่เรียกเลยครับจบแล้วนะถึงบอกเนี่ยมัน2มุมมองเขาก็จะพูดแบบนี้ได้ไงมันมีเวลาบอกอยู่ผมแค่บอกว่ารีแค่แป๊บเดียวเองจะได้ไม่มีปัญหาจริงมันรู้ว่าตัวบางคนจะดีแล้วขอบคุณมากครับ20ดาว20ดาว100ดาว10ดาวกรณีคุยกันก่อนถ้าจะรีบไปก่อนนะครับเป็นเรื่องนะเพราะว่ามีซีที่โดนล่าสุดทั้งแก๊งอ่ะคุยเทสเอ้คุยไม่รู้ลูกขอหรือเปล่าเขาโดนเหลืองมันแก๊งใช่หรือโดนก็โดนต้องโดนเทสเหลืองนะจะรีบไปก่อนล่าสุดที่มันโดนมามันคุยดิสหรือคุยเทสไม่รู้ว่าโดนเหลืองมั้ยไม่ผมอ่ะล่าศพอยู่แล้วทีเนี้ยผมอ่ะก็เลยบอกน้องไงคนที่มาด้วยกับพี่โพงครับพี่โพงไปก่อนนะทุกคนคุยนอกโลกกันไปก่อนเอกครับพี่ช็อปเพื่อผมไปได้นะพี่ดอกเจอกันพี่ทุกคนขอบคุณมากพี่15ดาว100ดาว20ดาวดาวเลยนะต่อก็เล่นไม่ได้แต่โดนแค่เหลืองป้าบอลมันนี่มันมี2อย่างเว้ยมันโดนร่วมถ้ามึงเดี๋ยวพี่โปอันนี้ให้ดูนี่ว่าดูได้ครับโปมาเอา
เรื่องข้างในยูสตรีมก็ตามมาอยู่แล้วมึงจะชื่ออะไรเนี่ยมึงเปลี่ยนชื่อเหรอกูหาชื่อตั้มชื่อที่ยศเยอะๆพี่คิงให้ยศผมไว้ไม่เจอมึงแล้วฮะมาห้องถ่ายดิ Channel switched ห้องล่างสุดไม่เป็นไร Hey wake up มึงลองดูดิมึงดูได้มั้ยแดงหรือโดนเหลืองจำไว้ว่าอ๋อนี่เหรอได้มั้ยดูได้มั้ยโอเคกูตัดไปแล้วโอเคบอลบอลบอลไอบอลฝากลูกอีจนของกูได้โอ้มึงน่าจะเห็นของกูอยู่ปะมีปะมีปะเดี๋ยวกูต้องเอาให้มันหลุดคลิปจากเฟซยังไงตับมึงก็มึงแม่กูมีแล้วของกูมีคนส่งติ๊กต็อกมาให้มึงเข้าไปโอเบียสแล้วมึงก็ไปเรคคอร์ดเอาแค่นั้นแน่โอเคมึงหาแค่ช็อตนั้นไอภูมิมาหาช็อตไหนภูมิของมึงเอาช็อตไหนกูไม่รู้กูเลือกอยู่เหมือนกันเลือกเป็นของแต่นี่เลยนะสัตว์ตลาดมันเยอะอ่ะมันเยอะอ่ะเออมันเยอะเอ้ยบอลฝากของลูกอีกจนของกูได้บอลคนที่มันชนกันชื่ออะไรไม่รู้ว่า XA อ่ะน้องอะไรวะน้องเอ้ยไม่มีอีกอันนึงด้วยอันนี้เด่นเลยของน้าแปะน้าแปะบอกว่าแบบคุยแบบแปะแปะคนเดียวใช่ป่ะใช่ตั้มแล้วเรื่องเงินแต่ละไหนพี่บอลมานี่ดิยังไงวะพี่บอลพี่เช็คแล้วไม่ใช่เขาคุยกันเหรอเขาคุยโทรศัพท์ปกติใช่ไหมไม่ได้ครับมันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตั้มครับว่าไงไม่ครับคือเขาใช้โทรศัพท์คุยกันทำไมเขาไม่พูดกันเลยเหรอมันไม่กลัวหรือมันชิลขนาดนั้นเลยหรือมันไม่มีอะไรให้แจ้งแล้ววะบ้านกูเขาเรียกพยายามเสือกพี่แรปว่าอยากเสือกว่ะพี่อะไรนะป่าshit bro ป่าดำไปดอนถูด้วยไปเข้ามาว่ามึงเป็นคนยังไงอ่ะมึงอยากให้คนมองมึงแบบไหนคนนอกมองเข้ามานอกโลกอ่ะเอางี้ดีกว่าน้องว่าพี่ตอดอันนี้มีส่วนครับถูกต้องไหมถูกครับมองแบบคอนเทนต์เป็นยังไงอ่ะเสียไม่ได้เป็นยังไงอ่ะไปที่ไหนก็จะเล่นแบบนี้ตลอดเหรอต้องไหมใช่เออเนี่ยถ้าเราจบแล้วเว้ยเราจบกับ BC แล้วความสนุกกำลังรอเราอยู่นะเว้ยถ้ามึงจบกันไปอ่ะมึงก็ต่างฝ่ายต่างขอโทษกันเดี๋ยวมึงก็ได้ไปเจอกันอยู่ดีอ่ะอะไรพี่บอลไม่มาแต่มึงก็ต้องไปคุยกับพวกไอ้บอลมึงต้องคุยกันเองอ่ะให้คำแนะนำได้แค่นี้แหละเอาไงพี่ได้หมดอ่ะคือตอนเนี้ยปัญหาอยู่ที่ไอ้บอลละมันกำลังตั้งใจเลยผมมาแล้วแต่พี่เว้ยเพราะว่าผมไม่ได้โดนอะไรเลยไม่คนโดนต้องถามคนโดนมันด่าผมลูกอีโจนครับผมรับไม่ได้ผมโจนทุกคนได้ยินกูป่ะมันต้องถามไอ้บอลเลยกูส่งไปสองเรื่องเรื่องที่สายฟ้าโดนชนนี่ไงมันทันแล้วป่ะไม่แต่ถ้าพี่คิดว่าพี่จะปล่อยมันไปอ่ะส่งทั้งฝั่งเขาและฝั่งเราอ่ะมันยกเลิกได้มันก็ยกเลิกได้อยู่อันนี้ก็เห็นด้วยคือมันยกเลิกได้แบบเรื่องเล็กเรื่องน้อยบอกไม่เอาเรื่องแล้วบอกไม่เป็นไรไม่เอาเรื่องแล้วเราเปิดด้วยการขอโทษก่อนบอลถ้าสมมติว่าฝั่งเราฝั่งคืออ่ะคนไหนโดนแบนอ่ะสมมตินั้นโดนใบแดงนะแล้วทีเนี้ยไอสิ่งที่เราจะทำกันต่อที่จะไปต่อข้างหน้ามันต้องติดขัดประมาณ2เดือนเลยนะผมมั่นใจนะว่าผมไม่มีสักใบแน่นอนคือผมพูดจริงๆคือเราทำไรผิดที่จะโดนใบกูน่ะน่าจะโดนเรื่องไอ้หลุยอะใบเหลืองอย่ามั่นใจเกินไปกูอะน่าจะโดนใบเหลืองพี่ไม่ได้เป็นคนทำไม่ใช่หรอไอ้หลุยเป็นคนทำไม่ใช่หรออันนั้นนายกเขาเตือนนะของหลุยอะเพราะว่าผมโป่งแน่นอนพี่นายกเขาเตือนถ้าสมมติว่าแบบเราผิดแล้วเขาไม่ผิดอะพี่คิดว่าเขาจะแจ้งเราไหมล่ะมันก็แจ้งก็เขาไม่แจ้งหรอกถ้าเราไม่แจ้งอะไม่ไรหลุยไม่ฟังกูเราเป็นไรอ่ะไอ้คนที่โดนก็คือไอ้หลุยไงพวกมึงเป็นไรกันลังเลทำไมไม่แจ้งบอกไม่แจ้งแจ้งบอกแจ้งมึงอะไรของมึงวะ
ถ้ามึงไม่แจ้งมึงแค่บอกกูตั้งแต่แรกไม่บอลมึงฟังให้ลุงเขาอยากนี่ลุงซุนอ่ะมึงฟังเขาก่อนดิอย่าเพิ่งร้อนดิเอาง่ายใบอ่ะมันโดนเยอะกว่าเราแน่นอนเราโดนแบบไม่แล้วแต่แรกมึงฟังนะคือกูอ่ะเกิดเหตุการณ์โดยตรงกับกูเลยที่บอกว่าเราไม่ผิดอ่ะเราจะกลัวอะไรกูเคยมีความคิดแบบนี้ไว้ว่ากูไม่ผิดแต่กูก็โดนหาว่าใช้โปเหมือนกันกูก็มั่นใจตัวกูว่ากูไม่ผิดแต่กูก็ผิดลุงซุนฟังผมทีเนี้ยฟังมึงได้อะไรวะผมจะบอกอะไรลุงให้ไม่ฟังก่อนผมก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันผมไม่ผิดผมจะกลัวอะไรผมโดนขี่ใบแล้วเป็นร้อยละที่แฟมผมก็โดนแล้วไม่ท่วนเพราะผมมั่นใจตัวเองไงแต่รอบนี้เราเปลี่ยนแล้วไงอ่ะโอเคครับผมขอโทษครับอันนี้ยกเลยอะไรอันนั้นผมไม่แจ้งกันนะไม่บอลของคนที่ใบมาฝากคนละผมนะฮะที่คุณตัวใบมาเยอะนะกูบอกนะบอลสงครามใบนะเว้ยเราแจ้งเขาไปแล้วฟังแล้วเราไม่รู้ว่าเขามีอะไรกับเราบ้างใบอ่ะเราไม่รู้เลยถูกปะล่ะพ่อเขาไม่รู้เหมือนกันเว้ยต่างคนต่างแจ้งไปกูถือบอกว่าถ้าเกิดมันหนักจริงก็แจ้งไปเลยแต่ถ้าเกิดมันเบาๆเช่นแบบชนรถหรือว่าแบบหลุดด่าก็ปล่อยไปเว้ยมันได้ปะมันมีแค่ตั้งแต่ฟ้าที่ดังเออถ้ามันดังแรงที่มันเขาด่าไม่เลยเขาด่าอย่างไงแล้วก็ไม่คือไอ้บอลจะเล่นแจ้งอ่ะก็ไม่ผิดเพราะว่าไอ้บอลมันจะเซฟความรู้สึกเหมือนกันถูกพี่อันนี้ก็ถูกไม่ฟังน้องผมโดนด่าทั้งลูกอีจนอะไรมันเข้าใจด่ากูไม่มีตังค์เติมกระชายผมถึงถามเขาไงว่าเขาจะเล่นประเด็นแรงไหมผมถามว่าถ้าเขาเล่นประเด็นไม่แรงผมจะเอาแค่สี่ห้าเรื่องที่มันแบบแรงๆและเขาไม่มีใครโดนแดงนะมากแค่อย่างมากทุกคนโดนแค่เหลืองแต่ถ้าเขาเล่นประเด็นเล็กผมมีประมาณ20เรื่องผมบอกเขาไปแล้วไงอันนี้มันก็อยู่ตรงที่ว่ากูเข้าใจมึงว่ามึงเซฟความรู้สึกปกติพวกผมไม่เคยแจ้งไปอยู่แล้วลุงรู้อ่ะลุงฟังนะส่วนตัวของผมไม่มีครับฝั่งเขาไม่ได้หลุดใส่ผมแล้วก็ผมก็ไม่หลุดใส่เขาของผมส่วนตัวผมไม่มีเลยนะมีแต่ใบน้องนั่นเลยลองแบ่งฝั่งแล้วว่าใครจะแจ้งใครจะแจ้งอย่างสก็อตน่ะมันก็ไม่ได้มีหลักฐานด้วยนะที่มันไปอุ้มเขาอ่ะแล้วนายกเคยเตือนเรื่องไอ้หลุดไปแล้วเรื่องอุ้มซาบอกอย่างเงี้ยมันแจ้งก็ไม่แจ้งหมดเอางี้ฟังผมถ้างั้นไม่ต้องแจ้งก็ได้ครับถ้างั้นก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเอานี่ผมพูดตรงๆนะว่าถ้าแจ้งยังไงมีแดงเขา10เรา2ประมาณนั้นหมายถึงใบที่โดนเราโดนแบบแทบจะไม่มีใบเอายังไงเขาก็คุ้มเกิน10อยู่แล้วเว้ยยังไงเขาก็คุ้มอยู่แล้วถ้าเราไม่แจ้งเขาแค่แต่ถ้าเราแต่ถ้าเราแจ้งเราก็จะมีความเสี่ยงที่เราจะโดนแจ้งกับแค่ไม่กี่คนอันนี้พูดแหละความจริงแต่ถามว่าโดนไหมโดนอยู่แล้วครับไม่มีทางไม่โดนเราโดนอยู่แล้วแต่โดนเยอะโดนน้อยเราโดนน้อยกว่าเขา 90%มั่นใจเลยผมไม่ได้มั่นใจว่าเราไม่โดนนะเราโดนอยู่แล้วครับแต่เราโดนเยอะโดนน้อยขึ้นอยู่ว่าเราจะพิมพ์เสร็จแล้วเกลือไหมคือพี่ลองนึกสภาพตอนพี่จิมโดนแบนเว้ยจริงพี่จิมโดนเตะกลางไม่ได้บอกใครเลยแล้วพี่จะปล่อยไว้หรอไม่มีใครมาเคลียร์ให้ด้วยนะแล้วความรู้สึกพวกเราแม่งแบบคือไปแบบงงๆเลยไม่มีใครรู้เลยแต่พอถึงเวลาจริงพี่ไม่เห็นใจแบบที่เขาแจ้งพวกเราเลยไม่มีใครมาจริงมาปอบพี่ไหมว่าเอ้ยไม่เป็นไรเว้ยมีป่ะไม่มีมีแค่ปอบมันเองไม่มีสักคนแต่นี่เราไปเห็นใจเขาหรอถ้าไม่แจ้งก็คือไม่แจ้งเราแค่ไปขอโทษกับมันอ่ะจบพวกมึงไม่ติดอะไรกูก็แล้วแต่กูมันมีคำว่าพ่อของพี่จิมเลยแล้วของพี่จิมอ่ะคือขอโทษด้วยนะขอโทษแล้วขอโทษทุกทางแต่ยังโดนพวกมึงฟังกูนะเดี๋ยวระยะเวลาข้างหน้ามันจะพิสูจน์ของพวกมึงเองว่าสักวันหนึ่งที่เราได้ไปตีแก๊งใหญ่และเราเลื้อนขึ้นมาเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเวลาเราโดนเนี้ยรู้ว่ามีใครสนใจเราบ้างมันไม่เคยขอโทษเราด้วยนะที่มันทำแต่ของพี่ดิ้งขอโทษยังโดนแบนผมขออีกทีดีกว่าแบ่งข้างปลาแล้วก็ตัดฟารุกเลยปะตอนเนี้ยถ้ามึงจะทำแบบนี้จริงๆนะเว้ยมันก็จะมีปัญหาในอนาคตขึ้นมาด้วยน้องไม่ได้อยากไปเปลี่ยนความคิดมึงนะตอนนี้คนภายนอกอย่างกูมองเข้ามาพวกมึงเป็นยังไงอะมีภาพไหมไปแล้วมันไม่มาแล้วแคทเปล่าอันนี้ก็แบ่งคนในแก๊งดูเลยแล้วมันข้างไหนเปล่าไม่หรอกกลัวให้พี่คือผู้นำอ่ะนำเลยดีกว่าเราแบ่งไม่ใช่พี่ต่อไม่ต้องแบ่งมาคำเดียวหัวหน้าเคลียร์ไปเลยจบลังเลเว้ยถ้าพี่ไม่แจ้งทุกคนก็ไม่เอาไม่พี่เอาถามไม่พี่แจ้งพี่ต้องหนักใจในตัวเองเว้ยพี่เป็นเฮดอ่ะมันเราพูดเหตุผลไปหมดแล้วพี่แล้วพี่เข้าใจเหตุผลก็ต้องถามน้องๆด้วยว่าไม่น้องใช่ไหมน้องมันบอกไปแล้วไงไอ้บอลก็บอกไปหมดแล้วไอ้บอลก็บอกไปหมดแล้วคุยกันตั้งแต่แรกแล้วแต่แรกแล้วไงมันก็อยู่ที่มันก็เอามาดีกว่าแค่นั้นเลยจบเอาก็เอาแค่นั้นแหละมาแจ้งไปเลยลุยเหี้ยไอบอลมาด้วยไม่ได้ยินเลยเรียกมันเข้ามาทั้งน้อยใจไปแล้วเฮียมันแคร์หรือเปล่ามันไม่น่าดิสนะไอบอลมันไม่ดิสหรอกดิสเชื่อกูดิสหรอดิสไม่แคร์หรอกมีสายมันมึงก็รู้ปกติมันไม่เคยดิสอย่างงี้นะเดี๋ยวมันก็เข้ามามึงเชื่อกูดิมันไม่ดิสมันไม่กูมันไม่ดิส
ขอถามอีกรอบได้ป่ะไฟหน้าโรงพยาบาลทะเลทรายมีใครได้ยินไหมโอชาอยู่ว่าอะไรโอชาไม่อยู่คนที่ได้ยินไม่อยู่ใช่ไหมเอาแค่ที่นี้ก็พอพี่ไม่เนี่ยตรงเนี้ยก็ช่วยกันส่งเรื่องไปเลยเลือกเอามีเท่าไหร่ใส่ให้หมดคิดจะทำแล้วเอาทำให้สุดเว้ยเออแล้วมีใครใช้อีโม2มั้ยตอนอยู่เลเวลอ่ะไม่รู้อ่ะเจ๊ไม่มีมีก็ไม่ถ้าเกิดมีมันก็แจ้งมาแค่นั้นปล่อยมาไม่เนี่ยนะไม่เป็นไรอีโม2โดนล้านเดียวไม่เกี่ยวกับใบปล่อยไปเลยเรื่องอีโมอ่ะถ้าเราถ้าเกิดเราผิดนั้นน่าจะยากปล่อยไปเลยในตอนในนั้นมันนัวเนี่ยชิบหายเลยอ่ะแพ้แค่ชิบหายผมแค่จริงแล้วเจอกันน้องเนี่ยเอ้ยแป๊บนึงนะมึงเอาแบตฟอร์มอะไรนั่นมาให้กูหน่อยดิลงว่าครับลุงไป FC FC อะไรผมจำฉายาลุงได้มาเชใช่ปะใช่ที่ผมโดนนั่นแหละผมโดนทั้ง2ทีนั่นแหละเออยอกแล้วไม่พูดได้เลยครับพูดได้เลยผมผ่านมันได้ผมก้าวข้ามมาแล้วครับผมถึงได้เตือนน้องๆเมื่อกี้ไงว่าเฮ้ยกูเคยมั่นใจอย่างนี้แหละว่ากูไม่ผิดอย่างเงี้ยแล้วแบบมันผิดขึ้นมามึงไม่รู้หรอกว่ามึงผิดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มจริงมันเสียเยอะครับเสียเยอะมากจริงผมสายฟ้าที่จะแจ้งนี่อยู่ไหนรู้ป่าวว่าผมเข้ามา SMD เพราะว่าพี่เปาผมไม่ได้เข้ามาหนังสือพิมพ์เราก็ได้ใครเป็นคนส่งเนี่ยกูส่งเป็นทิ้งไว้แล้วในกลุ่ม SMD BM Head คือตั้งแต่วันนั้นอ่ะผมไอ้บอลน่ะแล้วบอลไปไหนอ่ะผมไปคิดว่าคนส่งคนเกียร์น่ะกูผิดอะไรวะเพราะว่าเป็นคนมั่นใจในตัวเองแล้วเรียกมาเข้ามาได้ปะเขาส่งไป2ไงครับบอลนี่แบบกูไม่ได้ผิดอะไรอะไรเงี้ยไม่มันจะไม่ทันแล้วนะอีกแค่4นาทีนะถ้าไม่ส่งก็จบนะผมถือกล้องตลอดเลยถ้าเขาส่งมากกว่าก็นั่นแหละว่าเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานไม่เชื่อผมถือกล้องตลอดเลยตอนนี้ผมก็ถืออยู่ก็เป็นแรงผลักดันดีครับให้ผมถือกล้องครับขอบคุณครับไม่เลยตัวลิงก์ที่ส่งไปฟอร์มเลยนั่นคืออยู่กับใครอ่ะไอ้บอลถูกปะตอบกูหน่อยได้ไหมไม่รู้ก็ได้เวลาจะหมดแล้วเร็วเราพูดคุยตั้ม3นาทีพี่จะส่งเราพูดคุยปะไหนวะห้องวอดไงตั้มกลางไปเอาอ่ะมันฮัลโหลมันมีอยู่คลิปหนึ่งอ่ะเขารวมทุกอย่างไปแล้ว21นาทีอ่ะไม่ได้เคส by เคสอ่ะฟังกูนะเคส by เคส